จะมีอะไรดีกว่าชาผสมน้ำผึ้งอีกล่ะอะไรกันน้ำผึ้งหายไปไหนหมดฉันเอาไปเองไงซูซี่ชุดนั้นมันอะไรน่ะมันก็คือชุดป้องกันของคนเลี้ยงผึ้งไงฉันจะไปที่สวนหลังบ้านแล้วเราก็จะได้เลี้ยงผึ้งกันโอเคแล้วเอาของพวกนี้ไปทำอะไรล่ะฉันก็จะทำรังผึ้งขึ้นมา1หรือ2รวงใส่น้ำผึ้งไว้ด้านในแทนเหยื่อผึ้งจะได้มากันไงสามีไม่มีใครเลี้ยงผึ้งกันด้วยของดัดแปลงไม่กี่อย่างแบบนั้นนะมันเป็นศาสตร์ที่ต้องเรียนรู้จริงเหรอทำไมฉันถึงไม่เคยคิดเรื่องนั้นเลยนะงั้นเราก็ต้องไปเรียนเรื่องนี้อย่างด่วนแล้วเธอจะมาช่วยฉันใช่ไหมก็ถ้าเธอช่วยฉันทำของหวานที่เอาไว้กินกับชานะมาเร็วตกลงไงทุกคนฉันหวังว่าวันนี้พวกคุณจะอยากทำเค้กกันนะโอ้ใช่เลยซูซี่ฉันพร้อมแล้วบอกฉันมาว่าเธอต้องใช้อะไรเริ่มด้วยแป้งใช่ไหมที่จริงวันนี้เราไม่ต้องอบเลยจ้าฮะเธออยากลองทายไหมว่าฉันมีอะไรมาด้วยไหนดูสิฉันคิดว่ามันน่าจะเป็นโอ้แม่เจ้าเป็นผงเยลลี่ใช่ไหมใช่แล้วเราจะทำเค้กที่เป็นเยลลี่ล้วนๆที่ได้แรงบันดาลใจมาจากงานอดิเรกเรื่องพึ่งอันล่าสุดของเธอกันนะแต่ก่อนอื่นเลยเราต้องละลายผงเยลลี่ในน้ำร้อนให้เรียบร้อยก่อนโอ้ตื่นเต้นจังชักจะน้ำลายสอแล้วสิอดทนหน่อยนะแซมมี่แล้วก็พวกคุณทุกคนนะเตรียมพร้อมออกกำลังกายข้อมือได้เลยคนการใช้เยลลี่ทำออกจะยากอยู่บ้างแต่ผลลัพธ์ที่ได้คุ้มค่ากับความพยายามของพวกคุณแน่นอนถูกเพลงจำเค้กเยลลี่รูปอะควาเรียมของเราที่มีปลาและหินตกแต่งที่ทำจากเยลลี่ได้ไหมมันสนุกมากเลยนะใช่เลยทุกคนส่วนผสมของเราเรียบร้อยแล้วอย่าลืมเติมน้ำตาลลงไปนะไม่อย่างนั้นเค้กของคุณจะไม่หวานเลยคราวนี้ก็มาแบ่งส่วนผสมเป็นถ้วยเล็กๆกันเพื่อที่ว่าจะได้ผสมสีได้สะดวกขึ้นเอ้าตอนนี้เป็นช่วงเวลาโปรดของฉันเลยฉันบอกว่าเราควรจะใส่สีเยลลี่ของเราได้แล้วนะโอ้โอ้ขอโทษด้วยซูฉันนอกเรื่องไปนิดนึงเอานี่เข้าใจจ้าแซมมี่ฉันนึกว่าระหว่างที่เราทำกันนี่เราจะมาศึกษาเรื่องผึ้งอย่างใกล้ชิดกันซะอีกฉันก็เริ่มไปบ้างแล้วไงอยากรู้เกร็ดสนุกสักหน่อยไหมแน่นอนว่ามาเลยขอฉันไปเปลี่ยนชุดก่อนนะมาเริ่มกันเถอะศาสตร์ในการศึกษาน้ำผึ้งมีชื่อเรียกว่าการศึกษาเกี่ยวกับผึ้งและคนก็เพาะพันธุ์สิ่งมีชีวิตอันน่าอัศจรรย์นี้มาหลายพันปีแล้วผึ้งมีตาเล็กๆ5ดวงแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างพวกมันกลับแยกแยะสีแดงไม่ได้แล้วพวกมันก็มีหูที่แยกแยะเสียงที่ยอดเยี่ยมเสียงหึ่งๆที่ออกมาจะแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับอารมณ์ของพวกมันพี่ซูเดาออกไหมว่าฉันกำลังพูดถึงอะไรเธอพยายามคิดอยู่ใช่ไหมว่าต่อไปจะเป็นอะไรบิงโก้แปลว่าเอาล่ะเราต้องใช้นี้นะมาใส่เยลลี่ที่ผสมสีแล้วของเราลงในกระบอกฉีดแบบนี้กันอย่างที่พวกคุณคงเดาได้เราจะใช้กระบอกสีที่แตกต่างกันนะทุกคนเริ่มเลยโอ้โหฉันพอเดาออกแล้วว่าจะเป็นยังไงต่อสอนเร็วทุกคนใจเย็นสิแซมมี่เราแค่จะใช้กระบอกสูบกับพิมพ์นี้เพื่อทำเยลลี่รูปผึ้งน่ารักน่ารักเองว้าวตื่นเต้นจังคนทำพิมพ์พวกนี้ทำรูปอะไรจากซิลิโคนก็ได้สินะมาเริ่มกันที่เยลลี่สีขาวเพื่อทำเป็นปีกเล็กๆก่อนดีกว่าในขั้นตอนนี้อย่ารีบเชียวนะทุกคนทำให้เรียบร้อยหน่อยต่อจากนั้นก็เป็นสีดำอย่าลืมแถบสีของผึ้งที่ต้องมีสีเหลืองสลับกันไปด้วยนะฮะแล้วตรงหัวของผึ้งก็ต้องเป็นสีดำด้วยโอเคพอเยลลี่ชั้นแรกเริ่มแข็งตัวนิดๆแล้วเราก็จะใช้สีเหลืองเพื่อเติมไว้ด้านบนของผึ้งนะแบบนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะฉันไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ของมีคมทำงานดังนั้นทำไมเราไม่มานั่งดูด้วยกันแล้วว่าซูซี่ทำแบบไหนตอนนี้ฉันจะเอาไปแช่ทิ้งไว้ในตู้เย็นจนกว่าเยลลี่จะคงตัวมากพอนะเดี๋ยวฉันจะกลับมาอู้อ่างน้ำร้อนจะมีอะไรดีกว่าการผ่อนคลายในน้ำร้อนอีกล่ะจะไปไหนล่ะคะคุณเราต้องใช้เจ้านี้ทำเยลลี่อีกนะแต่ซูพวกเพื่อนกำลังแช่อยู่ในตู้เย็นนะเดี๋ยวเราจะพักบ้างไม่ได้หรอฉันคิดว่าเธออยากกินเค้กซะอีกHip. ทุกคนเยลลี่ที่ผสมเสร็จแล้วนี้คงดูคุ้นตาสำหรับพวกคุณแล้วนะตอนนี้เราจะมาทำรังผึ้งกันเพราะงานครั้งนี้ให้ใช้สีส้มนะคนเลยเพื่อให้ได้สีส้มสดพวกคุณอาจจะละลายผงเยลลี่ของคุณในน้ำแครอทด้วยก็ได้นะโอ้ทุกคนดูสิคุณเมือกแซมม้วนอยู่กับเราด้วยแน่นอนอยู่แล้วไม่อย่างนั้นใครจะสอนเธอตัดเยลลี่ให้สวยงามล่ะทุกคนรู้ใช่ไหมว่ารังผึ้งเป็นรูปหกเหลี่ยมเนาะ
ถ้าหมายถึงแบบนี้ใช่ไหมโอ้แม่เจ้าฉันไม่รู้เลยว่าเรามีพิมพ์แบบนี้ด้วยฉันคิดว่าเพราะอีกร้านของเธอก็ไม่รู้นะ ฉันต้องไปดูเจ้าผึ้งเยลลี่ในตู้เย็นสักหน่อยแล้วระหว่างนี้นะทุกคนมาเติมรังผึ้งของเรากันเถอะเอาละนะเหมือนเคยพยายามทำงานให้เรียบร้อยหน่อยนะทีนี้เราก็จะดูดเยลลี่อีกส่วนเขาไปในกระบอกว้าวดูน่าสนุกจังเลยว้าไหมทุกคนฉันขอลองทำบ้างได้ไหมสูซี่ไม่ต้องขอก็ได้จ้าเอาละนะแล้วก็ดันเลยโอ้เฮ้ยฉันชอบนะแล้วที่จริงฉันก็ทำได้เร็วกว่านี้อีกนี่ไงทำได้เยี่ยมมากเลยแซมี่ทีนี้เธอช่วยเอางานแสนสวยทั้งหมดนี้ของเราไปใส่ในตู้เย็นทีได้ไหมจ๊ะฉันเองก็อยากจะเห็นแย่แล้วว่าพึ่งเยลลี่ตัวน้อยๆของเราจะออกมาเป็นยังไงโอเคไหนดูซิเราจะทำแบบนี้นะแล้วก็ทุกคนลองดูเจ้าตัวน้อยน่ารักพวกนี้ดูสิพวกมันน่ารักมากๆเลยเนาะขอฉันดูบ้างขอฉันดูบ้างว้าวทุกคนพวกคุณเห็นไหมตอนนี้เรามีพึ่งเต็มไปหมดแล้วฉันไม่รู้มาก่อนเลยว่าเจ้านี่ก็มีเวทมนต์ด้วยขอบคุณนะเอาละแซมี่เธอควรจะคอยดูมันไว้ให้ดีๆนะไม่อย่างนั้นเราจะมีเยลลี่พึ่งเต็มไปหมดเลยเจ้าพวกนี้ดูน่าอร่อยจังจะว่าอะไรไหมถ้าฉันขอลองแค่สักโอ้ไม่เอานะแซมี่ถ้ารออีกสักเดี๋ยวไม่ได้หรอเราจะมาถึงเส้นชัยกันแล้วนะแต่ถึงฉันจะพูดแบบนั้นเจ้ารังผึ้งหกเหลี่ยมน้อยๆนี้ก็ดูน่าอร่อยมากจริงๆนะเนี่ยพวกคุณเห็นทั้งหมดนี้ไหมรีบเข้าสิสูรีบเข้าระหว่างที่เรายังมีสติดีอยู่นะเธอพูดถูกไปทำให้เสร็จกันเถอะทุกคนส่วนนี้ง่ายมากๆเลยนะเราจะวางแต่ละชิ้นลงบนก้นถาดอบพยายามจัดระยะห่างในแต่ละชิ้นให้เท่าๆกันนะแล้วพวกคุณก็จะได้อะไรทำนองนี้ตรงนี้ยังมีที่วางใหญ่เริ่มเหลืออยู่นะเราจะทำอะไรกับมันดีล่ะเราปรับเปลี่ยนอะไรสักหน่อยได้เสมอนี่ไงเห็นไหมแก้ปัญหาได้แล้วอันนี้ชิ้นสุดท้ายแล้วนะเบาหน่อยเบาๆนะโอเคเสร็จหมดแล้วสู้เยี่ยมมากเลยจ้าทีนี้นะทุกคนอันนี้ร้อนมากๆเลยเราต้องเทเยลลี่ร้อนที่ผสมแล้วจำนวนมากลงไปให้ทั่วถาดอบขั้นตอนนี้ต้องระวังมากๆเลยนะหรือไม่ก็ต้องขอให้ผู้ใหญ่ช่วยด้วยล่ะวันนี้เราใช้เยลลี่กันเยอะมากจริงๆไม่ต้องบอกก็รู้จ้ะแซมี่ทุกคนกดไลค์ให้เราด้วยนะถ้าพวกคุณก็ชอบเยลลี่มากเหมือนที่เราชอบเรียบร้อยที่เหลือที่เราต้องทำก็คือรอไม่กี่ชั่วโมงจนกว่ามันจะเย็นและแข็งตัว หรือไม่อย่างนั้นเรามาใช้เวทมนต์ตัดต่อวิดีโอกันสักหน่อยก็ได้ไหนดูสิใช่แล้วยอดเยี่ยมไปเลยสำหรับส่วนนี้พวกคุณต้องขอให้ผู้ใหญ่ช่วยคุณจริงๆนะแบบนี้แล้วก็พูดได้ว่าเค้กของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้ตื่นเต้นจังออกมาสวยเพอร์เฟกต์ไปเลยสุดยอดอย่าลืมผู้อยู่อาศัยในรังผึ้งด้วยนะไปได้เลยจ้าเจ้าตัวน้อยเออเธอก็อยากอยู่บนเค้กของเราด้วยเหรอมาเร็วทุกคนเข้าแถวกันเลยทุกคนให้เวลาซูซี่เล่นสนุกอีกสักแป๊บนึงนะแล้วจากนั้นเราจะไปดูเค้กของเรากันแซมี่ชานี้กลิ่นหอมมากๆเลยชาอะไรนะเป็นน้ำผึ้งสูตรลับของฉันเองหมายถึงสูตรลับฉบับเมื่อไงแต่เธอบอกฉันอีกอย่างนึงสิตกลงเราจะชิมเจ้านี่กันได้หรือยังฮะโอเคจ้าคุณเพื่อนผู้แสนใจร้อนของฉันเอาทุกคนฉันอยากให้พวกคุณอยู่ตรงนี้เรามาชิมด้วยกันจังเลยเอามาให้ฉันนะให้ฉันหน่อยเอาเอาไปเอาละแซมี่บอกฉันหน่อยตอนนี้เธอคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่อง
รังผึ้งในสวนหลังบ้านน่ะฉันคิดว่าตอนนี้ฉันอยู่ข้างๆเค้กเยลลี่สุดพิเศษนี้เท่านี้ก็พอแล้วเข้าใจละแล้วก็ต้องขอบคุณทีวีดาบ้าด้วยทุกคนกดไลค์ให้เราหน่อยนะถ้าพวกคุณชอบตอนนี้และกดติดตามด้วยล่ะถ้าเค้กนี้ดูน่าอร่อยสุดๆสำหรับคุณไว้พบกันใหม่เร็วๆนี้นะหนุ่มๆสาวๆทุกคน